สวัสดีครับ Hey Biden ครับวันนี้มารีวิวอุปกรณ์ไล่ยุงนะครับจาก Thermacells นะครับ Patio Shield Mosquito Protection นะครับนี่เป็นอุปกรณ์ไล่ยุงที่ผมสั่งซื้อแล้วก็ walk in เข้าไปซื้อจากร้าน Thailand Outdoor อันนี้ซื้อจากสาขาลาดพร้าวนะครับแต่สาขาอื่นเช่นอารีก็มีขายนะครับตลิ่งชันหรือว่าOutdoor รังสิตอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับราคาจำหน่ายของอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อรุ่น MR150 นะครับ850บาทซื้อมาก็จะมีถังแก๊ส1ถังอุปกรณ์อยู่ข้างในแล้วก็จะมีแผ่นไล่ยุงนะครับมาเป็นเซตซื้อมาพร้อมใช้งานเลยแต่ถ้าเกิดใครใช้ถังแก๊สหมดหรือว่าแผ่นไล่ยุงหมดสามารถจะซื้ออะไหล่เพิ่มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นไล่ยุงนะครับที่มีถังแก๊สทั้งหมด4ถังนะครับด้วยกันแล้วก็มีแผ่นไล่ยุง12แผ่นเป็น 4x12 ในเซตจะมีอะไรที่เยอะกว่านี้อีกอย่างเช่นเป็นแผ่นไล่ยุงที่มีความจุมากกว่านี้นะครับเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็น120ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้คือมีหลายแผ่นมากรู้สึกจะ30แผ่นหรือว่า30ถังนะครับแล้วมีถังแก๊ส10ถังอะไรประมาณเนี้ย 10x30 นะครับ 4x12 นะครับแบบนี้ก็ลองไปซื้อใช้งานได้นะอันนี้เป็นของรุ่น MR300 นะครับถังนี้เดี๋ยวค่อยแกะให้ดูเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้งานโอเคนะเจ้ารุ่นนี้นะครับก็จะมีราคาจำหน่ายที่ถูกกว่ารุ่น MR300 นี่หน้าตาแบบนี้นะครับราคา990บาทส่วนตัวนี้ MR150 ราคา850บาทชื่อรุ่นคือ Patio Shield Mosquito Protection สามารถจะป้องกันเป็นโซนนะครับได้ถึง 15x15 ฟุตนะครับก็ออกไปเยอะนะครับรัศมีรอบๆเป็นลักษณะแบบนี้นะพาติโอก็เป็นนี่แหละเป็นโต๊ะกินกาแฟจิบกาแฟอะไรเงี้ยไล่แมลงและก็แมลงบินแล้วก็ยุงนะครับต่างๆสามารถใช้งานในสวนหลังบ้านได้ด้วยเพราะว่า อุปกรณ์นี้สามารถที่จะใช้งานเอาท์ดอร์ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีแบตเตอรี่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ปลั๊กอะไรทั้งนั้นนะครับใช้แก๊สในการดันแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็เงียบไม่มีเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของเขามีอะไรต่างๆแล้วก็การใช้งานก็จะบอกว่าแคมปิ้งนะครับทำสวนใช้สวนหลังบ้านรวมถึงการสันทนาการบริเวณโต๊ะน้ำชาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโปรดักต์เพิ่มเติมนะครับเมก้าแพ็คคือ 10x30 ที่ผมบอกอันนี้ในไทยยังไม่มีขายนะครับในไทยจะมีขายตัวที่เป็น4x12 นะครับแล้วก็ 1x3 คือถังแก๊ส4อันแผ่นไล่ยุง12แผ่นกับถังแก๊ส1แผ่นไล่ยุง3เป็นเซตเล็กนะครับอันนี้รู้สึก300กว่าบาทมั้งอันนี้850นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเป็นอุปกรณ์รีฟิลนะครับประมาณนี้ส่วนอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะไม่มีขายกล่องก็จะซีลมาแบบนี้เลยนะครับเทอร์มาเซลผลิตภัณฑ์ไล่ยุงนะครับในนี้มีอะไรมาบ้างเขาก็จะมีรูปข้างในแต่ว่าอันนี้เขาปิดไว้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในดูกันนะครับผมว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วมันจะใช้งานยังไงบ้าง นะครับมาดูกันเลยนะครับปึ๊บเปิดมาข้างในก็จะมีถังแก๊สนะครับให้มา1ถังนะครับบริเวณด้านบนสไลด์ออกมาก่อนนะครับแพ็กเกจทำออกมาได้ดีแล้วมีแผ่นละยุง3แผ่นนะครับเซตหนึ่ง3แผ่นให้มาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเราอยู่ข้างในนะครับโอ้แน่นจังนี่นะครับดึงไอ้รูนี้ออกมาแล้วก็คู่มือกับอะไรต่างๆอันนี้เป็น warranty information นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ thermacell.com ได้เลยนะครับผมแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับอุปกรณ์ไล่ยุงตัวนี้นะครับก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ยังไงใช้งานยังไงบ้างนะครับประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์นะครับแบบนี้นะครับไม่ได้โชว์หน้าด้วยนะนี่นะครับแบบนี้สกปรกมากเลยโอเคนะครับในนี้จะให้มาก็คือคู่มือนะครับแผ่นไล่ยุง3แผ่นถังแก๊ส1ถังนะครับเป็นถังแก๊สบิวเทนนะครับบิวเทนคาร์ทริดจ์อันนี้เป็นแก๊สที่ติดไฟได้ต้องระวังนะครับมันจะมาในลักษณะนี้นะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับกับเครื่องไล่ยุงก็แต่ว่ามันก็เล็กแล้วแหละนะครับเราจะเห็นเครื่องไล่ยุงที่บ้านเสียบปลั๊กนี่ใหญ่มากนะเป็นกบดูดยุงหรือว่าจะเป็นแผง UV อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันใช้เป็นแก๊สนะครับไปทำให้แผงความร้อนมันเกิดความอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็กระจายตัวความร้อนไปที่แผ่นไล่ยุงนะครับทำใ
สารที่เคลือบบริเวณแผ่นไล่ยุงเนี่ยมันทำงานนะครับอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นกริลทำด้วย ABS พลาสติกที่ทนความร้อนนะครับด้ามก็ด้วยนะมันก็จะป้องกันร่างกายหรือว่ามือเราไปโดนแผ่นที่เป็นแผ่นโลหะเมื่อโดนความร้อนนะครับมันก็จะร้อนอันตรายแต่มันก็จะปล่อยเป็นไอความร้อนออกมานะครับเมื่อใช้งานส่วนด้านข้างก็จะมีมาร์กิ้งนะครับบอกว่าระวังพื้นผิวที่ร้อนนะครับ attention hot surface นะครับตรงนี้นะส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นเหมือนเป็นขา3ขายื่นออกมาแล้วเป็นแผงระบายความร้อนด้านล่างเวลาเราวางแบบนี้นะครับมันก็จะมีอากาศไหลผ่านด้านล่างทำให้ตัววัสดุไม่โอเวอร์ฮีทนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีคำเตือนรวมถึงการใช้งานนะครับว่าให้วางนิ่งๆนะครับในพื้นที่ที่เรียบตัวแก๊สก็จะทำงานส่วนอันนี้จะเป็นช่องที่สำหรับดูว่าถังแก๊สอยู่ข้างในไหมนะครับอันนี้ไม่มีก็จะเป็นดำๆแบบนี้แต่ถ้าใส่เข้าไปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ด้ามก็จะเป็นสีเทาๆนะครับซึ่งก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นสีเขียวขี้ม้าแล้วก็ดำด้วยนะผมไม่ได้ซื้อมาเพราะว่า MR300 ผมซื้อเป็นสีเขียวขี้ม้ามาแล้วนะครับอันนี้รุ่นใหญ่กว่านะตัวโตกว่านิดนึงนะครับสูงกว่านิดนึงก็มีสีดำกับสีเขียวนะครับแล้วก็มีสีอย่างนี้ด้วยนะแต่เป็นรุ่นนี้ส่วนตัวนี้ก็มีเขียวกับมีสีเทาผมก็เลยซื้อสีเทามาแทนนะครับบริเวณด้านหน้าอุปกรณ์จะเห็นว่ามีปุ่มนะครับสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับสตาร์ทเป็นปุ่มเริ่มทำงานก็คือให้แผงความร้อนมันทำงานคือปล่อยแก๊สเข้าไปให้มันเกิดความร้อนอันนี้จะเป็นตัวเปิดสวิตช์นะครับเป็นตัวล็อกเอาท์สวิตช์คือใช้เป็นการบิดนะครับบิดออฟนะครับล็อกแล้วก็บิดออนแบบนี้แต่ว่ารุ่นนี้ใช้ผลักนะครับดันแบบนี้ออนออฟแค่นี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทเราจะมี marking thermal cell mosquito protection zone นะครับข้างล่างก็จะเป็นที่ใส่ถังแก๊สนะครับแบบนี้วิธีติดตั้งถังแก๊สนะครับก็คือนำถังแก๊สมาเอาฝาครอบออกนะครับบริเวณหัวจะมีโอริงป้องกันแก๊สรั่วนะครับแล้วหัวเป็นโลหะนะครับแบบนี้ก็ติดไฟได้ต้องระวังจากนั้นก็นำฝาครอบออกด้วยการดึงลงตรงๆเลยนะแค่นี้นะครับจากนั้นก็นำถังนะครับใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับวางให้ตรงเลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนดันเข้าไปก่อนแล้วก็หมุนนะครับเนี่ยแก๊สมันก็จะออกมาเลยนะพอผมกดออนทิ้งไว้นะหรือแก๊สมันก็จะดันขึ้นจากนั้นก็นำแผ่นนะครับไล่ยุงสอดเข้าไปบริเวณด้านข้างใต้ตะแกรงนะครับใต้ตะแกรงสีดำเนี่ยอยู่บริเวณหน้าโลหะนะครับปิดฝานะครับแล้วกดสตาร์ทบิดมาที่ออนนะกดสตาร์ทนะครับแก๊สก็จะฮีทขึ้นมาเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะเอาไปใช้งานหลังบ้านนะครับแล้วดูว่ามันจะดีขนาดไหนใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับเนี่ยพอดันสวิตช์แก๊สก็มาเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเซอร์มาเซลนะครับ MR150 กับ MR300 นะครับที่มีรีวิวในตอนนี้พร้อมกับรีฟิลของมันนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ไล่ยุงขนาดพกพาที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานได้ดีไหมเดี๋ยวรู้กันนะครับแต่ที่แน่ๆเอาไปป่าบ่อยแน่ๆนะครับ2ตัวนี้แล้วเจอกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ Hebit Raiden out